ให้สะอาดโอเคนี่เห็นด้วยนะครับถ้าดิบก็อย่าไปบริโภคมันนะครับดิบๆก็หลีกเลี่ยงไปโอเคไหมครับปลาร้าปลาเจ่าก็มาทำให้มันสุกซะหน่อยนึงกินก็กินเข้าไปเห็นไหมครับหรือใครจะว่าไงลุงออกคะหนูสังเกตตัวเองเวลาไปทำงานใกล้กับคนแก่ที่เขาป่วยหรืออาการไม่ค่อยดีเวลาอยู่ใกล้ๆหรือคุยกับเขาในตัวหนูมันจะร้อนขึ้นมาเผาๆหนูรู้ว่ามันเป็นความรู้สึกแต่อดสงสัยไม่ได้ค่ะเหมือนร้อนเผาๆเหรอก็อธิบายอย่างนี้ครับฟังคำนี้ดีหนาวลมแล้วทำไมต้องห่มผ้าหรือหนาวลมจำต้องห่มผ้าฟังกันดีนะหนาวน้ำฟ้าก็ต้องผิงไฟหนาวผู้หญิงก็ให้อิงผู้ใหญ่หนาวผู้หญิงให้อิงผู้ใหญ่แล้วถ้าพี่หนาวใจแล้วใครจะให้นี่กำลังจะบอกว่าอบอุ่นนะครับนะมนุษย์อยู่ใกล้กันเราอยู่กับช้างกับม้าก็ได้นะครับช้างกับม้าเนี่ยในตัวเขาจะคายคายไออุ่นออกมานะครับไออุ่นมนุษย์ก็เหมือนกันก็คือพลังงานความร้อนที่ออกมาจากตัวเขาของเราก็เหมือนออกไปเหมือนกันมันพลังงานตัวนี้ที่บอกมันจะแลกเปลี่ยนกันนะเขามากกว่าเราเขาก็ส่งพลังงานมาหาเราเราก็รู้สึกว่าได้รับพลังงานหรือเรามากกว่าเขาพลังงานออกจากตัวเราไปหาเขาเราก็รู้สึกสรุปเลยพลังงานถ้าตัวเรามีมากมันออกจากตัวเราไปหาเขาเราก็รู้สึกถามว่าพลังงานอะไรพลังงานที่เขาบอกก็พลังงานบวกเราดีไหมล่ะเราฝึกปลื้ได้ไหมล่ะพลังงานที่ได้บ้างใช่ไหมครับถ้าฝึกปลื้ได้เหมือนลุงงอกพลังงานที่ออกจากตัวลุงงอกก็เป็นพลังงานที่มันเป็นฝั่งดีที่จะผ่องต่อไปให้กับบุคคลอื่นเขาอย่างเงี้ยถ้าเขาคนนั้นอยู่ใกล้ตัวลุงไอ้พลังงานในตัวเขาเนี่ยมันก็จะมาหาลุงเหมือนกันแปลว่าพองถ่ายนะครับหรือว่าดูดผลักก็ว่าได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยนะก็แปลว่าไอ้เจ้าสสารพลังงานเนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้กันมันก็สามารถที่จะส่งพลังงานกับกันและกันได้นี่เป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะฮะนิวตันให้ไว้กับชาวโลกนะครับตรงนี้เห็นไหมครับไอ้คนไหนที่มีมากมันจะส่งพลังงานไปมากเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ส่งก็ต้องรู้สึกนะครับโอเคคนที่รับรู้สึกคนที่ส่งรู้สึกคนที่รับรู้สึกโอเคไหมครับกลับมาถึงว่าพลังงานดีของเราไปหาเขาใช่ไหมหรือพลังงานไม่ดีของเราไปหาเขาต้องถามตัวเราแล้วเราเป็นใครเราดีหรือไม่ดีถ้าเราเชื่อมั่นในข้อเราดีพลังงานดีเราก็ไปหาคนแก่ที่ว่านั้นแหละคุณโยมแต่ถ้าหากว่าพลังงานเราไม่ดีพอพลังงานเขาก็มาหาเราไอ้เขาที่ว่าเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าพลังงานดีหรือไม่ดีไม่รู้ไม่ดีมันก็มาหาเราได้อ่ะดีมันก็มาหาเราได้เหมือนกันเห็นไหมถ้าเราพัฒนาพลังงานให้เราเหนือกว่าเขาไม่ว่าดีหรือไม่ดีเขาก็มาไม่ถึงเราถ้าเหนือกว่าเขาโอเคไหมเพราะมันเหนือกว่านะมีแต่เราไปหาเขาเงี้ยพอได้ไหมครับในกรอบความคิดอย่างนี้แหละครับเราใช้วิธีใช้หลักคิดวิธีแค่นี้เองนอกนั้นก็เป็นความรู้สึกของเราเนาะดีไหมคุณค
ใครครับเมื่อกี้เนี่ยคุณขวัญชัยนะคะนะคะเกตอินทูนะคุณขวัญชัยเนาะตอนนี้